คนอิจิโร่โมงินักวิชาการด้านสมองกล่าวว่าความสุขไม่ได้หล่นมาจากท้องฟ้าแต่เริ่มต้นที่สมองของเรานี่เองเขาได้แนะนำกิจวัตรง่ายๆในหนังสือของเขาที่มีชื่อว่าฝึกสมองให้มองแต่ความสุขกิจวัตรที่เป็นวิธีช่วยฝึกสมองให้มีความสุขสดชื่นเพราะในทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเมื่อสมองมีความสุขคนเราก็จะเลือกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามไปด้วยอาหารสมองในตอนนี้ครับ The Book Teller ได้คัดมา8กิจวัตรหรือ8วิธีง่ายๆที่เหมาะกับทุกคนทำได้ทุกวันติดตามฟังกันครับกิจวัตรฝึกสมองให้มองความสุขในข้อแรกครับที่ผมเลือกมาก็คือฝึกตัดบทสิ่งที่ตั้งใจทำอยู่ผู้เขียนบอกว่ายิ่งปล่อยให้ความกดดันอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งเครียดเท่านั้นตัวอย่างเช่นนักเรียนที่จำเป็นต้องอ่านหนังสือสอบก็เลยหักโหมอ่านหนังสือแบบมาราธอนกันเลยไม่ไหวก็ไม่พักทำให้เครียดและมีความกดดันและสมองล้าไปหมดหรือคนที่ต้องทำงานอยู่ออฟฟิศดึกๆดื่นๆคนอื่นเขากลับกันหมดแล้วแต่ตัวเองยังจริงจังเครียดอยู่ที่หน้าจอทั้งๆที่รู้ว่าตัวเองนั้นไม่ไหวแล้วผู้เขียนบอกว่าพอความกดดันเกิดขึ้นมันก็จะเปลี่ยนไปความเครียดและในที่สุดสมองของเราก็สลาสมาธิไม่ดีและเกิดผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสภาพจิตใจย่ำแย่พลอยจะทำให้สุขภาพนั้นทรุดโทรมตามมาดังนั้นครับเราต้องหาทางออกด้วยการเปลี่ยนบรรยากาศเราต้องฝึกให้เป็นนิสัยเลยว่าถ้าไม่ไหวก็ตัดบทจบไปก่อนเอาละพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะและหลังจากนั้นครับก็ฝึกปลดปล่อยวางจิตใจเพราะฝืนไปผลที่ได้ก็ไม่ดีนักสมองล้าสมาธิแย่ทำให้งานที่ทำออกมาไม่ดีหรืออ่านหนังสือไม่เข้าหัวนั่นเองดังนั้นครับหากจำเป็นต้องอ่านหนังสือจำเป็นต้องทำงานหนักแต่เมื่อสมองล้าแล้วก็พักก่อนไปหาอย่างอื่นทำไปงีบสักครู่อย่างการงีบเนี่ยนะครับก็เหมือนเป็นการรีเซ็ตสมาธิของสมองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวไม่ไหวก็อย่าฝืนคือสิ่งที่ข้อนี้ย้ำเตือนกับเรานะครับต่อมากิจวัตรที่2ลืมความกังวลด้วยกิจกรรมง่ายๆ5นาทีใครเป็นคนชอบคิดมากคิดฟุ้งซ่านคิดอยู่นั่นแหละผู้เขียนแนะนำว่าให้หาอะไรมาขั้นจังหวะความคิดนั้นซะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องพยายามเปลี่ยนความรู้สึกจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่อาศัยการทำแบบฝึกหัดง่ายๆที่เป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เรานั้นได้เคลื่อนไหวร่างกายสัก5นาทีนะครับขีดเส้นใต้เอาไว้ตรงเคลื่อนไหวร่างกายเลยนะครับเช่นการทำความสะอาดห้องนอนล้างจานจัดระเบียบข้าวของที่ใช้อาบน้ำอาบท่าเดินเล่นชิวๆหรือออกกำลังกายเบาๆยืดเส้นยืดสายหรือจะเป็นเล่นผีผ้าห่มกับแฟนก็ได้ซึ่งข้อดีของกิจกรรมง่ายๆเหล่านี้ก็คือมันทำให้เราสามารถทำกิจกรรมสั้นๆได้อย่างมีสมาธิทำให้ความทรงจำที่เราไม่ต้องการหรือความกังวลใจต่างๆไม่มีโอกาสได้เข้ามาฝังอยู่ในหัวของเรานั่นเองพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการเปลี่ยนโหมดสมองไม่ให้คิดติดลบจนเกินไปนอกจากนั้นครับการมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายก็ถือเป็นการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยและเมื่อเราได้เอาตัวเองออกจากความกังวล นั้นสักครู่ความคิดของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยซึ่งเราสามารถทบทวนมันได้อย่างมีสติและเป็นกลางมากขึ้นดังนั้นข้อสำคัญก็คือถ้าเราทำท่าจะถูกความกังวลครอบงำแล้วให้รีบเปลี่ยนโหมดสมองโดยการหาอะไรทำให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวทันทีนะจ๊ะต่อมากิจวัตรที่3ครับวิธีเดินให้สมองปลอดโปร่งการเดินในข้อนี้ผู้เขียนบอกว่ามันไม่ใช่การเดินแบบตั้งใจเพื่อออกกำลังกายนะครับแต่เป็นการเดินธรรมดาธรรมดาเพื่อปล่อยให้ใจนั้นล่องลอยแบบเดินเล่นชิลๆเดินไปทำงานเดินไปซื้อของเดินไปเรื่อยเปื่อยเนื่องจากเวลาที่เราเดินแบบนี้ครับสมองจะอยู่ในสภาพนิ่งๆและอยู่ในโหมดซ่อมบำรุงซึ่งเขาก็แนะนำวิธีเดินที่ทำให้สมองของเราปลอดโปร่งได้ง่ายขึ้นครับโดยให้เรานั้นเลือกสถานที่ที่เราคุ้นเคยหรือรู้จักดีเพราะถ้าเป็นสถานที่ที่เรายังไม่คุ้นเคยสมองของเราจะมัวไปสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวและทำให้ใส่ใจกับการเดินอย่างผ่อนคลายได้ไม่ดีนักส่วนเรื่องระยะเวลาในการเดินครับให้เราเดินไปเรื่อยๆในจังหวะที่ตัวเองนั้นรู้สึกสบายๆจนสมองปลอดโปร่งในแต่ละวันระยะเวลาการเดินอาจจะเปลี่ยนไปตามสภาพของวันนั้นจึงไม่มีกำหนดตายตัวว่าเราจะต้องเดินกี่นาทีกี่กิโลเนื่องจากเราแค่เดินเพื่อให้รู้สึกสบายถัดมากิจวัตรที่4ครับเขียนและคุยเพื่อจัดระเบียบสมอง
การจัดระเบียบสมองไม่ได้เหมือนการจัดห้องนะจ๊ะการจัดห้องหากเราไม่ต้องการอะไรแล้วก็โยนทิ้งไปได้แต่การจัดระเบียบสมองนั้นหากเราต้องการกำจัดความขุ่นมัวในความคิดความฟุ้งซ่านในอารมณ์หรือกำจัดความคิดลบๆออกไปเราต้องสร้างเส้นทางแห่งความจำหรือความคิดขึ้นมาใหม่ซึ่งหนึ่งในวิธีที่ใช้ได้ผลในประสบการณ์ของผู้เขียนก็คือการเขียนลงบนโซเชียลมีเดียและการพูดคุยกับคนอื่นในส่วนตัวผู้เขียนจะตื่นเช้ามาแล้วก็ลงมือเขียน Twitter เป็นกิจวัตรประจำวันทุกเช้าเขาจะเขียนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานข้อคิดต่างๆที่ได้หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเชิงบวกซึ่งถ้าหากให้เขาเขียนตอนเย็นหลังจากกลับมาจากที่ทำงานเขาจะขี้เกียจเขียนมันครับเพราะเขาเหนื่อยล้าจากการทำงานไปเสียแล้วเขาจึงเลือกเขียนตอนเช้าจะดีกว่าส่วนอีกวิธีหนึ่งของผู้เขียนก็คือการคุยกับคนอื่นในสิ่งที่เรามีความกังวลใจก็เป็นหนึ่งในการจัดระเบียบสมองที่ดีมากๆเช่นกันดังนั้นครับต่อไปนี้เราต้องบ่นให้คนข้างๆฟังบ่อยๆแล้วนะครับถ้าเขารำคาญเราก็บอกว่านี่ฉันกำลังฝึกการจัดระเบียบสมองอยู่นะอย่าทับถมกันสิเรามาคุยกันต่อกับอาหารสมองในตอนนี้ครับกิจวัตรฝึกสมองให้มีความสุขในกิจวัตรข้อที่5มีความสุขด้วยการทำกิจกรรม Active คำว่า Active ในที่นี้ก็คือการเป็นฝ่ายรุกที่ทำอะไรที่มันกระฉับกระเฉงซึ่งต่างจากคำว่า Passive ที่เป็นฝ่ายรับอยู่นิ่งๆเฉยๆนานๆหลายคนเวลาที่เหนื่อยล้าเราก็มักจะเลือกการดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงดูตลกใช่ไหมครับแต่แท้จริงแล้วผู้เขียนบอกว่ากิจกรรมเหล่านี้คือกิจกรรมที่เราเป็นฝ่ายรับซะส่วนใหญ่หรือเป็นความบันเทิงใจในรูปแบบการเป็นฝ่ายรับซึ่งก็คือมันไม่ใช่ความบันเทิงในแบบที่ตัวเราเองเป็นฝ่ายลงมือทำด้วยความกระตือรือร้นมันอาจจะสร้างความสนุกสนานได้ชั่วคราวก็จริงแต่มันไม่ได้ช่วยเพิ่มความสุขในระยะยาวสักเท่าไหร่ถ้าจะให้ดีถ้าเรามีเวลาและโอกาสดีครับอย่างวันหยุดวันลาพักผ่อนให้เราหากิจกรรมที่เป็นแบบแอคทีฟทำดูบ้างเช่นการไปแคมปิ้งการไปเดินป่าไปออกกำลังกายไปท่องเที่ยวไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์หรือทำงานศิลปะงานฝีมือก็ได้พูดง่ายๆก็คืองานอดิเรกที่รักทั้งหลายของเรานั่นแหละครับซึ่งกิจกรรมแบบแอคทีฟเหล่านี้ไม่เพียงช่วยผ่อนคลายคลายเครียดเท่านั้นแต่ยังจะทำให้ระดับความสุขของคนคนนั้นเพิ่มขึ้นด้วยผู้เขียนบอกว่าคนที่มีงานอดิเรกที่สร้างความกระฉับกระเฉงแบบนี้จะมีช่วงเวลาที่รู้สึกมีความสุขเยอะกว่าคนที่ไม่มีงานอดิเรกอะไรเป็นพิเศษและที่น่าสนใจที่ The Book Teller ชอบมากเลยก็คือการอ่านหนังสือครับเขาบอกว่าหลายคนคิดว่าการอ่านหนังสือคือการทำกิจกรรมที่อยู่นิ่งๆเหมือนการดูหนังฟังเพลงแต่การอ่านหนังสือจัดอยู่ในประเภทความบันเทิงใจแบบฝ่ายรุกนะเพราะการอ่านหนังสือทำให้เกิดกิจกรรมที่ซับซ้อนในสมองเราต้องใช้จินตนาการเราต้องมองตัวอักษรเราต้องตีความหมายในสิ่งที่อ่านเป็นต้นเรียกได้ว่าการอ่านหนังสือนั้นทำให้เกิดกิจกรรมในสมองมากมายเลยทีเดียวเป็นสิ่งที่สามารถผ่อนคลายสมองที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับดังนั้นหากคุณผู้ฟังมีเวลาและโอกาสที่ดีลองหากิจกรรมเหล่านี้ที่ทำให้สมองกระฉับกระเฉงได้แอคทีฟก็จะช่วยให้เรานั้นมีความสุขได้ต่อมากิจวัตรที่6เลือกคำพูดของคุณให้ดีผู้เขียนบอกว่าให้เรานั้นคอยระวังไม่ให้ตัวเองใช้คำพูดติดลบเพราะคำพูดติดลบจะทำให้ความคิดของเราเปลี่ยนไปด้วยเช่นบางคนชอบบ่นว่าฉันแก่แล้วเรี่ยวแรงไม่มีก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆใช่ไหมครับฉันเป็นคนไม่เก่งเหมือนคนอื่นฉันมันแย่ฉันมันไม่ได้เรื่องฉันไม่เห็นมีอะไรดีเลยการพูดแบบนี้บ่อยๆจะทำให้สมองนั้นถูกแปะป้ายว่าเราเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆสมองจึงไม่มีความสุขขุ่นมัวจึงส่งผลทำให้จิตใจของเรานั้นแย่ตามไปด้วยคนที่มีอาการป่วยจากโรคภัยจะรู้ดีใช่ไหมครับว่าคำพูดและความคิดที่เรามีต่อตัวเองนั้นสำคัญต่อพลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆให้คำพูดของเรานั้นศักดิ์สิทธิ์พูดเพื่อเสริมสร้างตัวเองอวยพรตัวเองไม่ใช่บ่นทำลายตัวเองเพราะหากเราพูดอะไรติดลบแบบนั้นเราก็จะมีแนวโน้มที่จะเชื่ออะไรแบบนั้นด้วยและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเราก็จะมีพฤติกรรมลบๆที่บั่นทอนตัวเองจนตัวเรากลายเป็นสิ่งลบๆตามที่คิดจริงๆดังนั้นครับเลือกคำที่เราจะพูดกับตัวเองให้ดีใช้คำพูดเชิงบวกแล้วเราจะมีความรู้สึกที่ดีตามไปด้วยต่อมากิจวัตรที่7เพิ่มเติมส่วนที่ขาดมาตรฐานความสุขของคนเรานั้นไม่เหมือนกันใช่ไหมครับการเติมเต็มความสุขจึงไม่เหมือนกันส่วนมากการเติมเต็มความสุขคือการที่เราได้เติมเต็มส่วนหนึ่งในชีวิตของเราที่ขาดหายไป
เช่นบางคนอยากทำตามความฝันให้เป็นจริงเสียทีแต่จนแล้วจนเล่าจนโตแล้วยังไม่เคยได้แม้แต่จะลงมือทำเลยสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจมาตลอดทำให้เรามีความสุขได้ไม่เต็มทีดังนั้นครับหากเรามีสิ่งที่ต้องการจะทำหากมันพอเป็นไปได้ก็ลองลงมือทำในแบบที่เราพอทำได้ในตอนนี้ไม่ต้องรอให้ถึงวันที่พร้อมเต็มร้อยรอวันที่สมบูรณ์แบบก่อนนะแล้วค่อยลงมือทำเพราะวันเหล่านั้นมักไม่ค่อยมีอยู่จริงนะครับลงมือไปเท่าที่เราจะทำได้ไม่ใช่ว่ากดดันตัวเองต้องทำให้ได้สมบูรณ์แบบอย่างนั้นอย่างนี้หากได้ลงมือทำไปวันละเล็กวันละน้อยมันก็จะช่วยให้เรานั้นสร้างความสุขในใจของเราความสุขที่เราจะไม่คอยมากังขาในตัวเองไม่คอยมาสงสัยในตัวเองว่าเมื่อไหร่จะเริ่มเสียทีหากเราแค่ได้เริ่มลงมือทำแม้มันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคาดหวังไว้แต่มันก็ดีกว่าการไม่ลงมือทำอะไรเลยใช่ไหมครับและกิจวัตรที่8ฝึกสมองให้มองความสุขในตอนนี้ก็คือผู้เขียนชวนให้เราปลดปล่อยด้านลบออกมาดีกว่าสะสมมันเอาไว้นะครับซึ่งวิธีการที่เขาแนะนำก็คือให้เราปลดปล่อยอารมณ์ด้วยการร้องไห้เพราะการร้องไห้มีผลในการชะล้างจิตใจคนเหมือนกับที่ต้นไม้ดูสดชื่นหลังฝนตกนั่นเองซึ่งบางคนอาจชอบการร้องไห้ด้วยการดูภาพยนตร์หรือฟังเพลงมันก็พอได้อยู่นะครับแต่จะให้ดีควรเป็นการร้องไห้ออกมาด้วยตัวเองซึ่งน้ำตาที่เกิดจากตัวเราเองจะปรับจิตใจใหม่ที่ได้ผลดีกว่าถ้าคุณฟังมีความรู้สึกอึดอัดใจบางอย่างมีความทุกข์ที่อยู่ในใจมานานมีความเครียดที่สะสมเอาไว้ถ้าวันนี้ตอนนี้อยากร้องไห้ก็ร้องออกมานะครับไม่ต้องเก็บไม่ต้องไปกักขังความรู้สึกเหล่านั้นไว้การร้องไห้ไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอแต่กลับกันมันคือการแสดงให้เห็นว่าเราคือคนที่กล้าจะแสดงออกถึงความรู้สึกที่เรากำลังรู้สึกอยู่การร้องไห้มันไม่ได้แย่แต่มันทำให้เราได้ปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆหลังจากนั้นการร้องไห้ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันเป็นสิ่งที่เราควรใส่ใจและหันมามองมันและการร้องไห้ทำให้เราได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากความรู้สึกต่างๆเพื่อทำให้ตัวเรานั้นก้าวไปข้างหน้าได้ดีกว่าเดิมนี่ก็เป็น8กิจวัตรหรือ8วิธีง่ายๆครับที่เหมาะกับทุกคนทำได้ทุกวันซึ่งสามารถทำให้สมองของเรายิ้มและมีความสุขได้จากหนังสือที่มีชื่อว่าฝึกสมองให้มองแต่ความสุขของสำนักพิมพ์อมรินทร์ How to ครับและก่อนจบในตอนนี้ครับผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งครับ8กิจวัตรฝึกสมองให้มองความสุขในข้อแรกฝึกตัดบทสิ่งที่ตั้งใจทำอยู่เมื่อเราจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างเช่นงานที่หนักหนาการอ่านหนังสือสอบที่ใกล้เข้ามาแล้วหากรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองสมองล้าก็พักก่อนไม่ไหวก็อย่าฝืน 2. ลืมความกังวลด้วยกิจวัตรง่ายๆ5นาทีหากเราเป็นคนชอบคิดมากคิดฟุ้งซ่านคิดอยู่นั่นแหละหาอะไรทำที่ทำให้ร่างกายของเรานั้นได้เคลื่อนไหวประมาณ5นาทีนะครับ 3. วิธีเดินให้สมองปลอดโปร่งไม่ใช่เดินเพื่อออกกำลังกายแต่เป็นการเดินธรรมดาธรรมดาเพื่อให้ใจของเรานั้นล่องลอยแบบเดินเล่นชิลๆเดินไปทำงานเดินไปซื้อของเป็นต้น 4. เขียนและคุยเพื่อจัดระเบียบสมอง 5. มีความสุขด้วยการทำกิจกรรมแอคทีฟ 6. เลือกคำพูดของคุณให้ดีถ้าเราใช้คำพูดเชิงบวกกับตัวเองเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีตามไปด้วยเพิ่มเติมส่วนที่ขาดหากเราต้องการทำอะไรสักอย่างให้เราเริ่มลงมือทำในสิ่งที่เราอยากจะทำครับแม้มันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคาดหวังไว้แต่มันก็ดีกว่าการไม่ลงมือทำอะไรเลย 8. ร้องไห้เพื่อปรับจิตใจเสียใหม่ถ้ามีความรู้สึกอึดอัดใจบางอย่างมีความทุกข์ที่อยู่ในใจมานานถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาครับเพราะการร้องไห้มีผลในการชะล้างจิตใจเหมือนกับที่ต้นไม้ดูสดชื่นหลังฝนตกนั่นเองขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ